ี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้ซีเรียสมากฟังนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนนะฮะที่อยู่ห้องหรือว่าดูคลิปนี้คนเดียวนะไปหาเพื่อนมานั่งดูเดี๋ยวนี้รับรองว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์ช็อกตายเลยก็ได้นะเรคคอมเมนต์เลยจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ขู่นะนี่จริงๆเลยนะจริงใช่เขาจะไม่เชื่อแต่มึงจริงๆแต่คือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นประมาณสัก3-4 ปีที่แล้วเร็วๆนี้เลยคือเพื่อนผมเลยเพื่อนผมเองเลยพูดถึงวัตถุของขังอีกแล้วมาอีกแล้วตะกรุดผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะว่าเป็นตะกรุดของใครแต่ถ้าพูดถึงยะโสธรมีอยู่แค่ตะกรุดเดียวที่ทุกคนรู้จักว่าเป็นมหาอุดของจริงนะไม่คือไม่มึงต้องเข้าใจว่ามึงก็บอกเมื่อกี้ว่าเราจะไม่พูดถึงชื่อว่าเป็นตะกรุดอะไรแต่ของยะโสธรเนี่ยของที่เขาดังคือตะกรุดหลวงปู่ทิมใช่ใช่เราจะไม่พูดถึงชื่อใช่ก็จบไว้แค่นั้นแหละมาต่อดิผู้ป่วยป่ะแบบนี้ป่วยไหมเหนื่อยไหมดีอะไรเงี้ยไม่นั่นปกตินะคือเจอก็คนปกติคนอย่างเงี้ยแหละปกติละโอเคคือเมื่อประมาณสัก3-4 ปีที่แล้วนะครับหมู่บ้านผมยังไม่ได้เจริญมากขนาดนี้หมู่บ้านคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจริญแต่เขาจะนับถือเรื่องเกี่ยวกับพวกสายศาสตร์พวกผีปอบเอ่ยผีกระหังเอ่ยผีกระสือเอ่ยอะไรเงี้ยจะมีการใช่จะมีการไหว้ผีการอะไรเป็นปกติเมื่อมันสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีวัตถุมงคลชนิดหนึ่งชื่อว่าตะกรุดที่ทุกคนเนี่ยในภาคนั้นน่ะครับหากันเลยต้องมีไว้ในครอบครองใช่อยากมีในครอบครองคือเชื่อว่าฟันแทงไม่เข้ายิงปืนสับไกไม่แตกแล้วคาดนกค้างลูกปืนด้านอะไรเงี้ยไม่ออกยิงแม่ไม่เคพอเอิญว่าหน้าผมไปเจอตะกรุดอันนึงนะใช่หน้าผมไปเจอตะกรุดอันนึงไม่ใช่ไม่ใช่หน้าผมเพื่อนผมเนี่ยไปสลับกันในเรื่องที่แล้วเพื่อนผมไปเจอตะกรุดอันนึงอยู่ใต้โคนไม้คือไม่ได้อะไรนะตอนนั้นเขาไปทํานาอยู่ไปทํานาแล้วทีนี้เขาไปนอนใต้ต้นไม้แล้วเขาไปเจอข้างเจอตะกรุดเหมือนแบบว่าเฮ้ยคนกําลังสลึมสลือแล้วคําไปคํามาปุ๊บไปเจอตะกรุดเฉยโอ้บังเอิญเจอใช่บังเอิญเจอแล้วคือจะว่าก็ว่านะครับเรื่องพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นฮะอะไรบอกจะว่าก็ว่าเนาะอันนั้นจะด่าก็ด่าโอเคขอโทษครับจะว่าก็ว่านะครับเรื่องพวกนี้เรื่องปฏิหารเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราสร้างขึ้นถูกแต่มันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญมันมาอยู่แล้วมันมาเขากำหนดมาแล้วว่าใช่คือวันนั้นอ่ะเขาถือตะกรุดแล้วเขาแบบเอ้ยหลังจากที่ไปได้ไปคำเจอมาเขาไม่ได้รู้จักว่ามันเป็นตะกรุดเขาแค่เห็นว่าเฮ้ยมันสวยหรือเปล่าเฮ้ยมันสวยเฮ้ยแล้วก็เลยเก็บไว้ในกระเป๋าใช่ในกระเป๋ากางเกงพอเขาเดินไปสักพักปุ๊บไปไถนารถไถนะถ้าปกติคนที่ไถนาเราจะรู้นะครับครับผมรถไถเดินตามจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่มันไปโดนต่อไม้โดนอะไรรถไถมันจะดีดมันจะดีดออกใช่มันจะดีดออกแล้วคนจะปิวไปเลยเชื่อไหมครับวันนั้นอ่ะรถไถเข้าไปเตะต่อไม้เพื่อนผมกำลังไถนาอยู่รถไถไปเตะต่อไม้แล้วมันดีดขึ้นเพื่อนผมตกใส่พานรถไถโทษนะครับสิ่งมีจริงครับผมไม่เป็นไรเลยคอนี่ขาดไป2 ท่อนติดแค่เนื้อตรงนี้ไม่งั้นหลุดไปแล้ว